สวัสดีครับผมบอมนะครับผมปอมครับผมกับพวกเรา Uncompress ครับผมวันนี้ในช่วง In a Box นะครับผมเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์เหมือนเดิมใช่ซึ่งคราวนี้เป็นกีตาร์ใช่ครับเกริ่นเบาๆก่อนว่าเป็นกีตาร์ใช้คำว่า Underdog ดีกว่าที่ชอบโดนคนแบบมองข้ามมองข้ามว่าเฮ้ยแบรนด์มันดูไม่เป็นที่รู้จักนักอะไรอย่างนั้นแบรนด์อะไรวะแบรนด์นู่นแบรนด์นี่อะไรอย่างนี้แต่คือจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทำราคาดีครับดียังไงดีตรงที่ว่าคุณได้ของแบบ made in ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของอเมริกาแคนาดาก็คือจริงๆคือเขาทำอยู่ในแคนาดาในราคาเท่านี้ถือว่าโคตรถูกพูดเลยแล้วก็สเปคก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเราเคยลองใช้มาแล้วในเทปก่อนหน้านี้ใช้อัดใช้อะไรเฉยๆครับวันนี้เราจะเอามารีวิวกันตัวหนึ่งโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอามาเลยดีกว่าได้ครับโอเคขอหน่อยนี่ขอบคุณครับโอเคก็อันบ็อกครับคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกีตาร์นี่ครับโกแดงครับผมเป็นรุ่นอะไรเอ่ยก็เป็นรุ่นเซสชั่นซีรีส์นะครับผมจริงๆเซสชั่นมันจะมีแบ่งก็คือสแตนดาร์ดปกติกับลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ด้วยแต่อันนี้ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นพวกสีนู่นสีนี่ลิมิเต็ดบ้างหรือมีอะไรเป็นพิเศษทรงด้วยสีแล้วก็ปิกอัพพิเศษอะไรพวกนั้นอ๋อคือเป็นเหมือนแบบรุ่นพิเศษอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนึงอะไรประมาณได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มอันบ็อกซิ่งกันก่อนอันบ็อกซิ่งโดยที่ตัวนี้ครับจริงๆแล้วเขามากับกระเป๋ากิ๊กแบ็คอย่างนี้เลยเป็นกิ๊กแบ็คอย่างดีเลยแถมมาเลยนะครับกับตัวนี้อ่ะจริงๆมีเพิ่มนิดนึงคือมันเป็นอย่างนี้กับทุกตัวนะตอนแรกเปิดมาผมก็ตกใจลองหยิบขึ้นมาอันนั้นนะมีแคตตาล็อกให้ด้วยนะแคตตาล็อกนิตยสารให้มาเลยคือพอถามกับทางดีลเลอร์เขาก็บอกว่าก็ทางโกแดงเขาก็พูดว่าประมาณว่าขายอ่ะหรือว่าไปวางคนมันก็ไม่หยิบไหนๆซื้อกีตาร์แล้วแล้วก็เอาแคตตาล็อกในรูปแบบนิตยสารไปเลยจริงๆดีนะคือผมอ่ะคือตัวพี่เองอ่ะเป็นคนแบบบ้าแบบชอบของพวกนี้เอามาสะสมจริงๆแล้วก็พี่ป๊อปก็ทำงานนิตยสารด้วยใช่ครับอย่าลืมไปติดตามนะติดตามBlastกันด้วยนะครับผมBlastนะครับผมกับBlastโว้ยวัดบ้าบอลเลยตีปากแตกเลยโทษทีนึกว่าแบบเขียนคอมเมนต์เรื่องแบบชีวิตสุขสมอะไรพวกนี้นิตยสารBlastเนี่ยอ๋อโอเคก็จริงๆอย่างนี้โกแดงเขาเป็นเครือบริษัทครับเป็นเครือบริษัทอะครับก็คือจะเห็นอยู่ว่ามีโกแดงมีซีเกิลครับอาร์ตแอนด์ลูเทียไซมอนแอนด์แพทริกส่วนใหญ่จะเป็นกีตาร์โป่งใช่ก็คือซึ่งกีตาร์โป่งอย่างเงี้ยครับ3ยี่ห้อเนี้ยก็อยู่ในตัวเดียวเลยเดียวกันโคตรดีพูดเลยว่าโคตรดีใช่เช่นผมเคยใช้ของกีตาร์ของอาจารย์ผมอะครับโหเสียงดีมากราคาถูกด้วยครับราคาแบบครบได้เลยอย่างซีเกิลก็แบบใช้กันอยู่ตามห้องอัดเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะไรงี้ก็นี่ก็เป็นแคตตาล็อกนะครับผมใครไปก็จะได้แล้วนี้มีพิเศษด้วยมีเกมแอปคนละเจอนี่จ้ะอ๋อใช่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หลายๆแบรนด์ก็เป็นเยอะขึ้นนะครับก็คือพอซื้อมาก็จะได้ลิงก์ดาวน์โหลดเซสชั่นสำหรับสอนเล่นกีตาร์ฟรีนะครับก็คือเป็นออนไลน์เลสเซ่นครับให้เข้าไปเรียนได้อย่างของแจมเพลย์อะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็แจกมาด้วยนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก่อนไปถึงกีตาร์เรามาถึงถุงกันก่อนดีกว่าเพราะถุงเขาค่อนข้างดีนะอ๋อข้างในมีดีเทลนะข้างในก็แบบมีครับใส่ปากกาได้อะไรอย่างนี้ครับใส่ปากกาใส่แบบใส่อะไรก็ได้ใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่นามบัตรก็ใส่พวกสายแจ็คสายอะไรก็เก็บไปความยาวก็อย่างที่เห็นก็จะเก็บหนังสือได้พวกแท็บบุ๊กหรือหนังสือแบบหรือเอฟเฟกต์ก็บางคนใช้มัลติเอฟเฟกต์เล็กๆก็ยังเก็บได้เช่นบอส GT1 อะไรอย่างประมาณนั้นขายของกันเท่าไหร่คอมโบอันนี้ผมลองเปิดแล้วมือผมล้วงไม่ถึงจริงผมล้วงให้ไหวหรอได้อยู่มีอะไรไหมคือมันไม่มีแต่มันล้วงไม่ถึงอ่ะงั้นดูคลิปต่อไปแล้วกันก็เป็นช่องข้างในครับก็เป็นกระเป๋าเป็นช่องยาวเอาง่ายๆเก็บวาลได้เก็บวาลเก็บสายแจ็คแบบพันแบบเป็นทรงครับอันนี้ได้แล้วก็ลักษณะผ้าอย่างนี้ก็คือจะมีการกันน้ำนิดหน่อยได้นิดหน่อยนะนิดหน่อยย้ำคำว่านิดหน่อยนะไปไม่ยืนเท่ทำเอ็มวีตากฝนไม่ได้ไม่เอาแล้วก็อย่างเงี้ยครับที่ถืออะไรพวกเนี้ยก็เป็นคือมันให้ฟิลของที่โอเคนะค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยตัวจับงานเก็บมาดีเย็บงานเย็บคือให้ถุงดีอ่ะพูดเลยนี่ใส่น้ำใส่ชื่อตัวเองได้ด้วยอันนี้ไว้ใส่ชื่อแบบเหมือนเด็กอนุบาลอ่ะโทษนี่ก็ไว้แขวนของเพิ่มได้นิดหน่อยก็ไว้แขวนน้ำแขวนอะไรก็ได้อันนี้ก็ถอดมาแล้วก็เก็บไว้ข้างในได้เพื่อที่จะไม่ให้เกะกะเวลาแบบขึ้นรถไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นก็ได้ใช้คำว่าสรุปง่ายๆว่าของแถมก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ก็ดีเลยโอ้ถุงแม่งโคตรดีพูดเลยใช้งานได้เลยขออนุญาตใช้คำสุภาพแม่งโคตรดีคือถุงเปล่าก็น่าจะมี 2-3 พันน่ะถ้าเกิดไปซื้อยี่ห้ออื่นๆแยกนะครับ
นี่ยังไม่ถึงตัวกีตาร์เลยชมถุงซะแล้วแต่ว่ามันดีจริงดีจริงไม่ได้ถุงซิปก็ใช้แข็งแรงดีงานที่ไหนบุเป็นไงบ้างพี่เข้ามาถึงกีตาร์ก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้หนามากพอประมาณก็อาจจะสู้เหมือนถุงที่พี่ใช้อยู่แล้วไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันก็แพงแล้วมีเป็นที่ล็อกคออะไรนะครับกันกระแทกกันอะไรอย่างงี้กันคอดิ้นก็คือจะช่วยไว้ได้งั้นคราวนี้เรามาถึงตัวกีตาร์จ้าสวยนะตัวนี้ตะดันโอเคผมเก็บนี้ให้ครับฝากด้วยนะโอเคผมบอดี้สีมันเราไม่ค่อยได้เจอน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆอันนี้เป็นสี Desert Blue นะครับผมก็ตรงด้านหลังก็จะมีเป็นแปะมาเลยว่าเป็นตัวคันโยกระบบคันโยกของเขาทำงานยังไงถอดอะไรยังไงนะครับผมก็คราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของฟีเจอร์ของกีตาร์ตัวนี้กันดีกว่าคร่าวๆนะครับผมเริ่มที่หัวก่อนหัวสิ่งแรกที่เขาเขียนอันนี้เป็นคำโปรยที่หล่อมากครับผมกับราคาที่ตอนจบทุกคนจะตกใจครับผมกับคำว่า assemble in the USA คือตัวเนี้ยทำในประกอบในอเมริกาเลยนะครับผมก็คือเป็นกีตาร์ made in USA นั่นแหละพูดอย่างง่ายๆนะครับผมก็คือว่าพาร์ททั้งหลายอ่ะก็มาจากแคนาดาแล้วก็มาประกอบใน USA ซึ่งจริงๆแล้วจากแคนาดา USA มันก็ไม่ได้ไกลกันมากก็จูเนอร์ตัวนี้ครับผมอ่ะมาด้านหลังก่อนจูเนอร์นี้ก็เป็นจูเนอร์ที่เป็น ratio 18ต่อ1ก็คือค่อนข้างจะละเอียดละเอียดก็คือจะหมุนแบบคล้ายๆไฟจูนได้เยอะหน่อยได้เยอะตั้ง intonation หรือแบบจูนให้มันเป๊ะๆจะดีกว่าดีกว่าใช่โอเคมีสตริงที่2อันที่เป็นแบบพัฒนาแล้วคือจริงๆโกแดงฮาร์ดแวร์ทุกอย่างจะเป็นของอะไรที่มีความพัฒนาเกือบหมดนะคือไม่ได้ใช้อะไรที่เหมือนแบบภูมิปัญญาเก่าอ่ะพูดกันง่ายๆสตริงที่ที่เหมือนแบบ Fender ที่หลายๆยี่ห้อก็ยังทำอยู่คราวนี้ตัวนี้เขาก็ใช้เป็นสตริงที่ที่มีการออกแบบของเขาเองอะไรประมาณนั้นครับผมนัทของเป็นของ Graphtec ครับผมใส่มาแล้วปุ๊บคอตัวนี้เป็นเมเปิลคอเมเปิลปะหน้าเมเปิลเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วจะมีบางรุ่นที่เป็นโรสวูดด้วยใช่ครับก็เป็น22เฟดครับลักษณะเฟดก็น่าจะเป็นเฟดมีเดียมธรรมดานะครับผมเรเดียสเป็น12ค่อนข้างแบนก็คือเหมาะกับการเล่นโมเดิร์นเล่นเร็วๆเล่นข้างในลึกๆได้อะไรใช่แต่ว่าไม่ได้แบนมากเกินไปเพิ่มมาต่อครับก็เป็นพิกาดเฉพาะของทางโกแดงที่ออกแบบมานี่มีรูด้วยนะมีความสามมิติเบาๆด้วยเจาะฮะเจาะเอมีความเจาะถูเนี่ยเป็นรอยโอเคแล้วก็เป็นปิกอัพของทางโกแดงเองนะครับผมรุ่น GS1 นะครับผมตัวหน้า GS1 ตัว middle ตัวกลาง ปิกอัพตัวหลังครับไม่ต้องไปโมแล้วให้เป็นซีมัวคัสตอมมาแล้วไม่ต้องไปนั่งสั่งซื้อนั่งโมรออีกเป็นซีมัวแค่เลยเป็นซีมัวนั้นแค่รุ่นคัสตอมไม่ใช่คัสตอมแบบคัสตอมช็อปนะแต่เป็นรุ่นชื่อคัสตอมครับก็จะมีเนื้อเสียงหนาๆหน่อยเสร็จปุ๊บคราวนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาครับเป็น True Lock Tremolo System ก็คือเป็นคันโยกระบบ True Lock ของทางโกแดงเองที่เขาออกแบบเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เป็นก็จริงๆก็เป็น2 point ครับประมาณนั้นตัดคอยได้ก็เอาไว้ใช้ตัดคอยตัวหลัง1วอลลุ่ม1โทนกับสวิตช์5ทางนะครับผมส่วนสี Desert Blue เนี่ยจะเห็นว่ามีความเป็นเมทัลลิกหน่อยมีความประกายแสงด้วยความว่าคำว่า Desert ก็จะมีการสะท้อนแสงแบบสปาร์คกลิ้งหน่อยๆDesert จะเหมือนเป็นเกล็ดทรายคำนี้เป็นทรายซึ่งรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วมีอยู่3สีนะครับก็คือ Desert Blue Desert Red แล้วก็ Gold Top อะไรสักอย่างที่เป็นคอสีดำนั่นแหละนะครับความพิเศษของ True Lock ตัวนี้คืออะไรคือว่าเราจะสามารถที่จะเซตเอางี้ย้อนความก่อนปกติอย่างเงี้ยบอมใช้เป็นคันโยก Fender อย่างเงี้ยใช่ครับแกว่งฮะครับมันจะแกว่งยิ่งแกว่งไปแกว่งมาครับเซกเตอร์พี่มันเป็นโกโต510ครับก็แกว่งคราวเนี้ยตัวเนี้ยครับตัว True Lock เนี่ยมันจะเซตได้ว่าให้อยู่ประมาณไหนที่เอียงประมาณนี้เกะกะครับมาตรงนี้เวลาปล่อยแล้วค้างตรงไหนปล่อยแล้วมาค้างตรงไหนเหมือนล็อกข้อต่อไว้คนแขนหักแต่เวิร์กนะระบบนี้คือเราเล่นอยู่ปุ๊บใช่ป่ะเราอยากให้มันอยู่แค่นี้แล้วกึกมาแล้วก็แตะได้เหมือนเป็นเทรโมโลเบาๆได้เขาเรียกว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้มากกว่าครับอะไรประมาณนั้นหรืออย่างบางคนก็อย่างพี่ชอบมันล็อกอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันมีโอกาสโดนแต่ถามว่าถ้าเลือกได้ก็อยากให้มันกระเถิบขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพื่อให้คว้าง่ายอะไรประมาณนั้นโปรไฟล์ฟินิชทั้งบอดี้ทั้งเน็กเป็นไงลื่นไหมครับอารมณ์สติงหน่อยจริงๆคอมีความให้ความรู้สึกเป็นแบบซูเปอร์สแตทจริงๆอ่ะครับมีความรู้สึกคล้ายๆกับตัว
ฮีต้าแพงๆพวกเช็คเตอร์คัตต้องช็อปของพี่หรือพวกเป็นเซอร์อะไรประมาณนั้นแต่อาจจะมีความเล็กกว่ามั้ยกอซี่กว่าเล็กกว่ามั้ยหรอมีความเหมือนเป็น D shape อ่อนๆนะมีความแบนมากกว่ามากกว่า C shape แล้วก็แต่ความเจ๋งมันคือมีตรงนี้อีกมีเคิร์ฟตรงนี้ไว้ให้เล็กๆทำให้ล้วงง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งอย่างเงี้ยล้วงปั๊บกีตาร์พี่ยังล้วงทั้ง22ไม่ค่อยถึงเลย เพราะว่าเขาปาดไว้น้อยเกินไป คือมือพี่ใหญ่ไป นะคือกีตาร์เขาไม่ได้ผิดหรอกแต่คืนนี้ล้วงได้ แต่ก็ยังมีอาการติดนิดหน่อยสำหรับมือพี่นะ โอเคเนี่ยแต่ความรู้สึกก็สบายอ่ะสบายมือดีโอเคอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เบื้องต้นงั้นเดี๋ยวเราไปเซตอัพเพื่อฟังเสียงกันดีกว่าว่าจะเสียงเป็นยังไงแจ่มขนาดไหนแจ่มว้าวแค่ไหนสำหรับกีตาร์ราคาไม่แรงมากและ made in USA ใช่นะจ๊ะของนอกราคาดีใช่เจอกันเนื้อตัวดีฟุ้งฟุ้งฟิ้งใส่ซาวเองก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เซตอัพเรียบร้อยเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายเซตอัพก่อนแล้วกันก็เริ่มจากอะไรครับพี่ป๊อปก็เริ่มจากพระเอกของวันนี้ครับผมเป็นกีตาร์โกแดงครับเซสชั่นครับผมสีDesert Blue ครับนะครับผมอย่างที่เห็นเลยต่อผ่านสายเคเบิลพิกฮอกนะครับผมขอบคุณทางเจกีตาร์ช็อปไปด้วยนะครับขอบคุณครับกราบให้พี่อธิบายไปโอเคจัดไปแล้วก็เสียบเข้ามาครับเสียบมาเข้าตรงเข้า Mesa Boogie F30 นะครับผมเองอ่ะกราบครับกราบครับกราบทางนี้สิครับกราบทางนี้ครับได้ครับขอบคุณครับแบบยินดีครับครับต่อจาก Mesa F30 ตัวนี้ครับผมเอาท์พุตมาเข้าที่ Universal Audio Aux Amp Top Box ตัวนี้ครับผมเป็นการจำลองดอกลำโพงไมค์และก็ห้องอัดทั้งหมด รวมไว้อยู่ในที่เดียวกันนะครับผมขอบคุณโปรปลั๊กอินด้วยไว้ณที่นี้ขอบคุณครับต่อเอาท์พุตครับตรง คราวนี้เรามาต่อกันแบบสเตอริโอเลยนะครับผมต่อตรงกับเข้ามาที่ออดิโออินเทอร์เฟซตัวนี้ครับผมโลแลนด์ครับก็โลแลนด์รูบิก22ขอบคุณขอบคุณทีละมิวสิกด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็เสียบมาครับเสียบเข้า USB มาเข้าที่แล็ปท็อปครับผมครับผมประมาณนี้โอเคงั้นเราเริ่มฟังเสียงกรีนจากปิกอัพตัวแรกก่อนเลยได้เลยครับงั้นเริ่มจากตัวเน็กเลยนะครับผมครับผมโอเคครับก็เป็นเสียงทั้งปิกอัพเสียงคลีนทั้งหมดก็เท่าที่ฟังดูอะโอเคโกแดงไงโกแดง GS ที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยเสียงก็ไม่ได้ว่าแย่เสียงก็โอเคเลยแหละเฮ้ยพี่ว่าดีดีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะสังเกตป่ะสำหรับพี่นะการไล่โทนอะในแต่ละแก๊กอะโคตรดีดีคือเนียนแบบเนียนกิ้งไม่มีการกระโดดเลยใช่แล้วมีการเข้าคู่กับฮัมได้แบบดีมากอีกข้อนึงพอเป็นซิมูลันแคนตัวเนี้ยพอมาใช้คู่ตัวเนี้ยกลายเป็นแมชกันบาลานซ์และเขาบาลานซ์เสียงเอาพูดออกมาได้ดีรู้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเล่นอ่ะแล้วผมรู้สึกเลยอ่ะครับพอหันพอขยับไปอ่ะถึง3แก๊กปุ๊บอ่ะสิ่งที่ผมสงสัยคือการที่เขาเอาปิกอัพซีมัวดันแคนเข้ามาครับมันเป็นแก๊กพัฟเฟอร์กันด้าอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแบบใช้ปิกอัพซีมัวมันตามเทรนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะรู้สึกว่าปิกอัพมันอ่ะปิกอัพที่มันทำอ่ะดีนะอ๋อใช่ดีมากๆมันจะทำฮัมอีกสักอันมันจะเป็นอะไรวะใช่กำลังคิดอยู่เลยว่าที่จริงตัวโกแดงก็ทำปิกอัพไม่ได้แย่เลยคือสังเกตไหมว่าปิกอัพมันเงียบมากเลยนะใช่คือสังเกตง่ายสุดอันนี้เป็นฮัมนิดเดียวอ่ะถือมันถือว่ามันค่อนข้างเงียบเงียบมากๆอะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าเป็นซาวด์ที่ค่อนข้างดีมากๆอะไรประมาณนั้นโอเคเสียงโอเคเลยงั้นเรามาฟังเสียงกันต่อไป
างนี้เท่าที่เล่นอะแต่ละแก๊กอะมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่มันเป็นเหมือนกับทั่วๆไปเหมือนกับพูดกันตรงๆเหมือนกับสตรัทหรือซูเปอร์สตรัทที่พยายามจะเป็นเฟนเดอร์ครับมีเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากกว่าใช่เช่นอย่างเมื่อกี้ตีคอร์ดคือป๊อปคือนั่นเป็นสาวป๊อปที่โคตรเพราะอ่ะมันมีความวูดดี้มีความอะไรที่มันเพราะมากเลยนะเนี่ยแบบสมมติถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปเล่นพวกเพลงตลาดทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับเอาเพลงมาแบบตีคอร์ดเป็นนี่คือแก๊กผสมสองอันนี้นะปกติมันจะมีความบางๆเพื่อมีความไว้เล่นฟังแบบเป็นมันมีความเพราะอยู่อย่างเสียงดีเลยนะแล้วเสียงเห็นป่ะสังเกตมั้ยเสียงอยู่โทนเดียวกันเพียงแค่ว่ามีเหมือนความกระแทกความทุ้มแหลมเฉยๆอ่ะบาลานซ์มันดีมากใช่บาลานซ์ดีมากมันเหมาะกับชื่อคอมโพสิชันน่ะมันเหมือนกีตาร์ที่มันควรไว้อยู่ในห้องอัดใช่คาแรคเตอร์มันเป็นคาแรคเตอร์ที่สะอาดแล้วก็เนี๊ยบครับสวยงามมากแล้วอย่างนี้ลดโทนปุ๊บเราเล่นมันเพราะอ่ะมันมีความเป็นเหมือนแบบเซสชั่นที่เล่นแนวอะไรก็ได้ค่อนข้างสูงเลยเนี่ยถ้าเล่นเป็นซิงเกิลโนแล้วสะอาดอ่ะเพราะคือคำจำกัดความของพี่ตัวนี้คือสะอาดสะอาดคลีนสะอาดเพราะแล้วก็คอให้ความรู้สึกที่ดีอย่างพอที่เราจับคอเป็นอย่างเงี้ยเราใช้นิ้วโป้งจับนะโทษใช้นิ้วโป้งกำเล่นง่ายมากอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคอแบบเสียงคลีนดีเลยตัวเนี้ยมันดีจ๊ะมันมีความแบบวูดดี้มีความซาวเหมือนมีความกึ่งๆซีมิฮอลโลครับใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ามีเรโซแนนซ์ของตัวบอดี้ไม้ที่ทำออกมาได้ดีเออใช่เลยก็เพราะอ่ะครับงั้นคราวนี้เรามาที่เสียงไรแตกครับจัดไปครับWe'll be right back.
แน่นแน่นด้วยความที่บอดี้เลสเรสแนนซ์มันดีมันมีความเป็นบูดี้อ่ะมันเลยให้ความรู้สึกแบบเสียงที่ได้ออกมามันพันช์แล้วมันแน่นเวลาที่เราเล่นแบบมันมีฮาร์โมนิกดีเรสแนนซ์ออกมาดีเราก็กระชับเป็น copyright ลายตั้งด้วยอ่ะโอเคงั้นก็ถือว่าสิ่งร้ายออกมาได้ดีงั้นซิงเกิลคอยมันจะทำออกมาประมาณไหนถ้าเราใช้กันมันก็ได้เก่าออกมาอีกแบบนึงได้ว่ะได้นี่คือตัวนั้นนะมันได้ความซิงเกิลคอยอ่ะอันนี้เป็นแก๊กผสมได้ว่ะเดียวแล้วตัวหลังก็โคตรเดือดเลยโอเคซุปเปอร์สแตรทดีนี่เองเป็นคำจำกัดความมันคือซุปเปอร์สแตรทที่เสียงคีนโคตรเพราะแล้วก็เสียงแตกโคตรสะใจผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บาลานซ์ลงตัวคือพอจะดักจะแตกให้มันสะใจก็ไปถึงคลีนให้มันแบบเรโซแนนซ์ดีๆหรือฟังจิกๆก็มาได้อืมกลายเป็นว่าลงตัวตัวนี้มาก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 เป็นกีตาร์เป็นกีตาร์ที่มันก็คือคำว่าเซสชันจริงๆที่เอาไปใช้คำนี้ก่อนว่าคาแรคเตอร์มันอาจจะไม่ได้จ๋าไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนแต่ครอบคลุมใช้คำว่าครอบคลุมใช้เอาไปอัดก็เล่นได้ทุกแนวอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการใช้คาแรคเตอร์ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวไปตอนให้คะแนนเดี๋ยวตอนซื้อไม่ซื้อรู้เลยรู้เลยรู้เรื่องงั้นไปเลยมั้ยไปส่วนให้คะแนนเลยมั้ยไปอ่ะโอเคครับโอเคครับก็จากที่ลองซุ้มเสียงกันมาแล้วซุ้มเสียงเงี้ยก็ใช้คำว่าซุ้มเสียงเลยดีกว่านะครับได้ครับก็ดูจากสีหน้าพี่ป๊อปก็ถือว่าได้รับความพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเดี๋ยวรอดูคะแนนครับอ่ะโอเคก็ในส่วนแรกเลยของฟีเจอร์ละกันตัวบอมอ่ะบอมให้ 8.5 พี่ให้ 8.8 ครับก็ของบอมง่ายๆเลยก็คือด้วยความที่ว่าอ่ะฟีเจอร์ที่กีตาร์ควรมีครบคันแล้วก็ฟีเจอร์เพิ่มเติมบางอย่างอย่างเช่นตัวคันโยกผมก็เลยให้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก 1.5 จากสแตนดาร์ดที่กีตาร์ควรมีแล้วก็กิกแบ็คนิดหน่อยอะไรพวกนั้นด้วย
ของพี่ให้ 8.8 พี่ให้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่ขอตีตามโจทย์ก่อนครับคือก็โม้ไปตีตามชื่อเขาอะเซสชันมันเป็นการอัดใช่ไหมใช่คือพี่รู้สึกว่าทุกอย่างครับมันเอื้อไปหมดเลยเช่นการออกแบบฟีเจอร์ของคันโยกที่ล็อกตำแหน่งของตัวเองได้แล้วแต่คนถนัดเพราะว่าการที่คุณเข้าห้องอัดแล้วคุณดีดไปบางทีเอ้ยเทคที่ดีแล้วคันโยกไม่หายมันมีปัญหานะมันก็แก้ตรงนั้นมาได้อะไรเงี้ยแต่อาจจะมีการแก้ออกแบบได้อีกหน่อยนึงถ้าเป็นผมเนี่ยโมเดิร์นจะรู้สึกเอ้ยอยากได้ให้มันเสียบเข้าไปนะอะไรประมาณนี้ฟีเจอร์ที่ดีคอจับแล้วตอนแรกรู้สึกแปลกแต่พอเล่นไปมันเป็นแปลกที่ดีว่ะมันเป็นแปลกที่เวลาจับคอร์ดที่ใช้ตัมโอเวอร์ขึ้นมาเงี้ยมันง่ายขึ้นจับง่ายจับคอร์ดทาบง่ายอะไรประมาณนั้นการออกแบบทุกอย่างเรสโซแนนซ์ออกมามันดีพอดีไปหมดเลยการไฟจูนปิกอัพของเขาเองดีมากขอเพิ่มได้อีกหน่อยก็เป็นพวกแบบล็อกกิ้งจูเนอร์อะไรประมาณนั้นก็ถือว่าดีดีครับเพราะฉะนั้นมาเข้าเรื่อง S of Use ครับซาวด์ใช้ง่ายขนาดไหนแบบไหนก็ของบอมให้9พี่ให้ 9.5 ครับของบอมก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับก็คือด้วยตอนที่พี่ป๊อปเปลี่ยนปิกอัพอะเราจะสังเกตเห็นคาแรคเตอร์ที่บาลานซ์มาอย่างดีแม้กระทั่งปิกอัพชนปิกอัพในกรณีที่อาจจะเกิดเฟซซิ่งโทนบ้างนี่ก็กำจัดออกได้เยอะนี่ยังไม่นับน้อยที่ในซิงเกิลคอยที่จะกำจัดออกได้เยอะเลยนะฮะถือว่าโทนออกมาบาลานซ์ระหว่างฮัมก็ดีด้วยใช่สำหรับพี่ S of U มันคือตรงนั้นด้วยนะมันคือการบาลานซ์ของแต่ละปิกอัพที่ปกติแล้วถ้าเราต้องการซาวด์ง่ายๆการผสม2แก๊กมันมีซาวด์เอาออฟเฟซใช่มั้ยเพื่อที่จะแคนเซิลนอยส์แล้วก็ได้ซาวแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์สแตรทมาตรฐานมันจะมีคาแรคเตอร์มีอะไรที่ที่ตัวปิกอัพธรรมดาเต็มเช่นเน็กมิดเดิลหรือบริดเสียงที่ได้ก็จะใหญ่กว่าดังกว่าเพราะว่ามันคือปิกอัพออกมาที่มันตรงๆแบบนั้นแหละครับแต่ตัวเนี้ยเสียงอ่ะแม่งเท่าเดิมเลย ดีเลยมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการออกแบบมันทำให้มองในแง่นักดนตรีที่เข้าห้องอัดด้วยนะครับเป็นพี่จะรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนปุ๊บเราอาจจะต้องเพิ่มวอลลุ่มแก้นู่นแก้นี่ต้องไปแก้เกณฑ์ของห้องอัดต้องแก้เกณฑ์ต้องแก้อะไรอันนี้คือไม่ต้องแก้ครับบาลานซ์มาดีอันนี้คือไม่ต้องแก้อีกแล้วถือว่าบาลานซ์ออกมาดีใช้งานง่ายคอเล่นง่ายใช่ส่วนต่อมาเรื่องของซาวด์ครับก็บอมให้9พี่ให้ 9.5 ก็รู้ๆกันอยู่คือซาวด์ผมมองเลยด้วยจุดประสงค์ในการผลิตออกมาก็เซสชั่นแล้วอย่างที่บอกในเบื้องต้นในการเล่นง่ายก็คือบาลานซ์มาอย่างดีโทนที่ให้มาจริงๆก็ไม่ได้แย่และที่ให้เยอะก็คือเรื่องที่ออกแบบยากที่สุดความหนาแน่นไม้ resonance ไม้แล้วก็ดีไซน์ของเชฟหัวเพราะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับ resonance ที่มันจะออกมาจากตัวกีตาร์ด้วยจริงๆพี่ว่าด้วยความที่โกดันอะโกดังจริงๆเขาถนัดอะไรหรือว่ากีตาร์โป่งเซมิฮอลโลกีตาร์โป่งฮอลโลอะก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเอาองค์ความรู้ที่เขาสะสมมาจากทางด้านแบบอะคูสติกมาใช้เยอะอะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นตอนเล่นอะสิ่งที่เหมือนอย่างที่บอกว่าพอพี่เล่นเป็นพวกตอนเมเยอร์ที่มันต้องการอะไรเยอะพี่ไม่ได้ปรับรีเวิร์บไม่ได้อะไรเพิ่มอะแต่ความรู้สึกการค้างที่มันรู้สึกโน้ตมันค้างได้สวยแล้วมีมิติแล้วก็ฮาร์โมนิกมันสวยพูดตรงๆถึงแม้ว่ามันไม่ได้คาแรคเตอร์ที่พึงเป็นแบบซาวเอฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่จอห์นเมเยอร์เขาใช้อะไรเงี้ยแต่มันได้ซาวที่แบบจบเนี่ยมีความเป็นวูดดี้เขาเรียกว่าพกไปจบในห้องอัดแล้วก็จริงครอบใช้คำว่าครอบคุมถ้าไม่ใช้คำว่าคาแรคเตอร์มานะครับนี่คือจบเลยครอบคุมเป๊ะๆโมเดิร์นใช้งานห้องอัดดีก็ท่อนเสียงแตกเมื่อกี้สุดท้ายก่อนโซโล่พี่เล่นไปถึงเดธเมทัลแล้วอะมันคือเพลงโอเพ็ดแล้วที่มันก็ยังวิ่งไปถึงได้มันก็ถึงได้ครับเมื่อกี้นั่งเล่นกันอย่างขำนั่งเล่นเพลงพี่ปูยังเล่นได้เลยอะไรก็ได้อะดีจริงซาวดีจริงตัวนี้ซาวดีครับผมก็ส่วนต่อมาในเรื่องของ value นะครับกับราคาเท่าไหร่ก็ราคาตอนนี้ก็คือ 30,000 ทอนเยอะหน่อยนึงเอางี้ดีกว่าก็2กลางอยู่ช่วง2กลางกลางสองกลางกลางบอมให้กี่คะแนนเลยโอ้บอมให้9เลยครับพี่ให้ 9.5 ครับก็คือนี่คือสตูดิโอเกรดในราคาที่เริ่มต้นกับควอลิตี้อย่างนี้เลยราคา2กลาง made in USA USAresonance ดีฟิลคอร์ที่เหมือนซุปเปอร์สแตทจริงๆที่เป็นกีตาร์ไฮเอนด์และงานที่ก๊อปปี้กันไม่ได้ก็คืองานไม้งาน resonance ซึ่งเราไม่สามารถไปโมอะไรเพิ่มได้มากเพราะองค์ความรู้พวกนี้มันยากงานไม้ดีมากเหมาะกับคำที่เรียกว่าเป็น USA จริงๆแล้วก็ในราคาที่แบบโอ้โหจับต้องแบบสบายสบายตัว2 กลาง 2 กลางเป็น entry ของ mid อ่ะของ mid level ที่อยู่2กลางที่แบบหลายๆยี่ห้อยังได้แค่แบบออปชันเต็มอ่ะอันนี้ออปชันไม่เต็มหรอกอ่ะพูดกันจากใจครับก็เขาให้เป็นก็ไม่ได้ให้ ก็ตามมาตรฐานนั่นแหละฮะไม่ได้ให้ pick up แพงๆอ่ะใช่แต่ก็ให้เป็น pick up ของตัวเองอ่ะที่ยังบอกเลย
าเกิดซาวมึงได้ขนาดเนี้ยตัวหลังอ่ะก็ได้ตัวหลังอ่ะใช้โกแดงก็ได้ซาวซาวดีเออก็ถือว่าโอเคเลยงั้นก็มาในส่วนสุดท้ายเลยซื้อไม่ซื้อบอมซื้อไหมโอ้เหลืออะไรซื้อของพี่เหรอยังจะลังเลยังลังเลยังลังเลไม่ของพี่ต้องถามงี้ว่าถ้าซื้อไว้ใช้ในห้องอัดพี่ซื้อนะซื้ออันนี้เนี่ยถ้าซื้อตัวนี้ผมเลยเป้าแรกคือใช้ในห้องอัดหรือเป็นแบ็กอัพเนี่ยเหมาะเลยแต่ถ้าซื้อไปเล่นน่ะพี่ไม่ซื้ออืมมันต้องดูแนวต้องดูอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะคาแรคเตอร์ใช่มั้ยล่ะตัวแม่งโคตรเล็ก ถือแล้วตลกพี่ถ้าซื้อตัวเนี้ยพี่จะมีตังค์ไปเข้าฟิตเนสลดหุ่นให้มันเหมาะกับโกแดงเว้ยงั้นซื้ออ่ะโอเคสูตรว่าซื้อนะครับผมโอเคแล้วเงินที่เหลือไปทําอะไรพี่สมัครฟิตเนสยี่ห้อเป็นพื้นที่โฆษณานะโอเคฟิตเนสผมก็ทำคอนเทนต์ได้นะครับไปเช็คซาวด์ในฟิตเนสว่าเวลาเราวิ่งนานๆเนี่ยนอยส์ในห้องเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยง่ายหรือเปล่าจริงๆแล้วมีผลวิจัยอยู่การพานักดนตรีอ้วนๆไปออกกำลังกายให้ผอมได้ส่งเทรนเนอร์ไหมผมสักคนหนึ่งพ่อก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคะแนนสูงหนึ่งในกีตาร์ที่คะแนนสูงเออตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่รู้สึกถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวที่คะแนนเกือบสูงสุดเลยมั้งของพี่เนี่ยใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าการให้คะแนนเร็วมากไม่ได้มีการคุยกันแบบเถียงอะไรเลยก็คือใส่คะแนนปุ๊บแป๊บเดียวเลยคือน้องๆที่มาช่วยงานก็ยังบอกว่าดีอ่ะพูดกันเลยตรงๆเนี้ยขนาดคนไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยเพราะว่ะเออดีแหละขนาดยามหน้าหมู่บ้านเดินมาเฮ้ยใครเล่นกีตาร์เสียงเพราะจังเลยได้ยินแล้วเขาก็เอาตำรวจมาด้วยใช่รบกวนชาวบ้านเขาไม่ใช่โอเคก็ถือว่าเป็น1ช้อยสำหรับคนที่มีงบไม่เกิน 30,000 เริ่มต้นในเรื่องของกีตาร์เรนจ์กลางดีๆใช้ยาวๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเป็นอีกตัวนึงที่พี่จะกล้าแนะนำนะใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยจับโกแดงเลยเว้ยแทบจะไม่ได้จับเลยผมเคยแต่เป็นเซมิฮอลโลอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยคือพอยรู้ป่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จับโกแดงแล้วมองข้ามโกแดงเหมือนที่พี่ขึ้นมาในอินโทรเลยใช่เสียดายจริงๆคือพอเรารู้แล้วคือเรายังแบบเฮ้ยเป็นตัวที่น่าแนะนำเพราะว่าผมจะบอกเด็กๆเสมอว่าเฮ้ยถ้ามีงบซื้อกีตาร์อยากให้เก็บประมาณ 20,000 20,000 กลางมันจะได้ของที่ full option แล้วซึ่งกลายเป็นตอนเนี้ยโกแดงโคตรดีดีดีงามคือถ้าไม่ติดยี่ห้อไม่ติดอะไรนะแต่ไม่ใช่ยี่ห้อเขาไม่ดีนะคือโอเคมันอาจจะสู้ยี่ห้อหลายๆยี่ห้อไม่ได้มีโอกาสไปลองซะถ้าอยากไปลองด้วยตัวเองว่ามันดีแค่ไหนทีละที่มิวสิกครับผมถูกต้องครับเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะจ๊ะก่อนปั๊มน้ำมันบางจากขอบคุณไว้ด้านที่นี่นะครับของดีๆมีที่นี่เยอะแยะนี่ไงของดีๆมีที่ทีระอุ้ยได้ป่ะใช้ได้ป่ะได้เผื่อชอบก็ขอบคุณด้วยนะครับไม่รู้ไหมว่าวันนี้อัดซาวดีเพราะอะไรเพราะอะไรครับผ่านโลแลนด์นี่ดิอ๋อของทีระอีกแล้วได้อีกแล้วโอ้บ้าบอคนละครั้งอยากได้ค่าสปอนเซอร์ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนของมาให้ใช้กันนะครับก็แล้วก็อย่าลืมว่าใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้ที่ทีลาบิวสิกสอบถามได้ใน Facebook เขาหรือว่าจะไปที่ร้านที่ปิ่นเกล้าก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะมีเปิดสาขาใหม่ก็รอดูติดตามกันไปนะได้ครับดีเลยโอเคกันก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าโกแดงตัวนี้พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ Subscribe See First นะครับลิงไมเบลด้วยนะจ๊ะข้อกระดิ่งลิงไมเบลด้วยนะครับผมไม่ใช่บอลหรอไม่ได้จบไม่จบก็อย่าลืมติดตามเรานะครับมีหลายช่องทางนะครับผมแล้วก็สำหรับคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์การรีวิวเปรียบเทียบหรือ knowledge อะไรเกี่ยวกับเรื่องซาวด์เนี่ยอย่าลืมติดตามเราในอันคอมเพลสได้นะครับลิงก์ข้างล่างนี้เดี๋ยวพี่ป๊อปติดมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ต้องไปอย่าลืมนะครับข้อกระดิ่งลิงไมเบลเบลด้วยนะครับโอเคแล้ว3 2 1โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงในแต่ละแก๊กคร่าวๆครับเอาไมค์พูดดีๆแม่งดึงจนหนอบหลุดบอไอ้สัตว์ติดมือ